โอเคครับก็เป็นทางการก็ขอต้อนรับพวกเรากลับเข้ามาสู่การเรียนในปีการศึกษา2565อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ก็คงจะพูดเฉพาะกระบวนวิชา252490นะครับก็คือโครงงานเตรียมโครงงานนะครับกับ252493ก็คือกระบวนวิชาโครงงานนะครับซึ่งจะลงต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่ปีการศึกษา2565เทอมที่1เราก็จะลง252490สำหรับคนที่ไม่ได้ไปสหกิจก็ต้องลงถ้าไม่ลงนี่ก็จะไม่จบภายใน4ปีนะครับและอย่างที่เราเคยคุยกันไว้แล้วโดยปกติการลงเนี่ยเราก็จะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับแล้วหลังจากหาได้แล้วทำตามกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษาตามกระบวนวิชา252490ภาคการศึกษาซึ่งกระบวนวิชา490เนี่ยจะเรียกสั้นๆว่า490เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวิชาทั่วๆไปนะครับคือจะไม่มีการเรียนการสอนจะเป็นการที่ให้พวกเราทำงานเป็นหลักนะคือเอาความรู้ที่เรามีตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรฮะตั้งแต่ปี1มาจนถึงปี3รวมไปถึงการฝึกงานหรืออะไรก็ตามนะครับมาทำเป็นชิ้นงาน1ชิ้นงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเนี่ยเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษากับพวกเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่จะเป็นการที่เราไปศึกษาแล้วก็ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยใน490เนี่ยเราก็จะเริ่มการศึกษาว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ประกอบกับการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอยู่สม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอนะครับจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยปุ๊บสมมุติว่าเราลงกับอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ A แล้วกันนะครับพอขึ้นเทอม2เราก็จะลงกระบวนวิชาต่อเนื่องเลยก็คือ252493นะครับซึ่งลงกับอาจารย์ A เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มทำชิ้นงานเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการห้ามนะครับว่า490จะเริ่มทำชิ้นงานเลยได้ไหมถ้าทุกคนที่มีความรู้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำชิ้นงานได้เลยไม่จำเป็นต้องรอ493เพราะโดยปกติแล้วชิ้นงานเนี่ยมันไม่ใช่การบ้านไม่ใช่แบบฝึกหัดมันจะต้องเจออุปสรรคเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะเพราะฉะนั้นโครงงานเนี่ยเราวางแผนไว้1ปีเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอสิ่งที่อยากจะทำก่อนเร็วก็สามารถที่จะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่490เป็นต้นไปจนถึง493ใครทำเสร็จก่อนยังไงก็ตามก็ต้องรอสอบ493ตอนเทอม2นะครับตอนเทอม2ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแชร์หน้าจอให้พวกเราเห็นถึงกำหนดการนิดหนึ่งสำหรับ490นะครับก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้คือกำหนดการของ252490นะครับพวกเราเห็นหน้าจออาจารย์ไหมครับถ้าเห็นพิมพ์เลข2เข้ามาในช่องแชทนิดนึงนะครับตอนนี้จะควรจะเห็นหน้าจอ252490เป็นกำหนดการนะครับของภาคเรียนที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกเราจะตามกำหนดการเนี่ยก็คือ490/1เนี่ยเราจะส่งภายในวันพุธที่30มิถุนาจริงๆแล้วบางคนเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วนะฮะก็ไม่ต้องส่งซ้ำแล้วนะครับก็คือกระบวนการที่1เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ทางภาควิชาเห็นนะครับว่า
เราอะได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือยังซึ่งก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราดำเนินมาตั้งแต่เรียกว่าอะไรครับตั้งแต่ตอน 3-4 เดือนที่แล้วแล้วบางคนก็ส่งเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับที่ต้องทำอย่างนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกครับเพราะว่ามันจะได้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าไปอุ๊บอิ๊บว่าเออจะลงอาจารย์คนนี้ยังไม่ได้ไปคุยกับท่านเลยอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ลงไปโดยที่ไม่ได้ส่งเนี่ยอาจารย์ปิดตอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่ลงเนี่ยอาจารย์ก็จะตอบกลับอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยในตอนที่อาจารย์กำหนดนะครับซึ่งในเทอมนี้เนี่ยตามหลักการที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์หนึ่งท่านเนี่ยสามารถรับได้อย่างน้อยนะนี้ไม่ใช่อย่างมากนะครับ6คนอาจารย์บางท่านอาจจะรับ 7-8 คน10คนก็ไม่ได้มีใครว่านะครับแต่ถ้าท่านรับ6คนแล้วท่านจะบอกว่าเต็มแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องไปคุยกับท่านก่อนสำหรับคนที่ได้ก็คงจบไปแล้วกระบวนการที่1เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับไปพูดคุยกับอาจารย์ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะต้องเป็นคนที่ยังว่างอยู่ซึ่งมีอีกหลายท่านนะครับซึ่งมีอีกหลายท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอาจารย์ท่านไหนยังว่างอยู่หรืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีแต่เราดูภาพรวมก่อนนะครับกระบวนการหลังขั้นนั้นต่อไปเนี่ยตั้งแต่กระบวนการที่2เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม 490/2 นะครับตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะครับกระบวนการที่2เนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของเราเลยนะก็คือจุดประสงค์ของกระบวนการในหัวข้อที่2เนี่ยเพื่อที่จะได้ให้พวกเราได้ไปคุยกับอาจารย์เพราะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วอ่ะบางคนนะได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วเนื่องจากกระบวนวิชานี้ไม่มีการเรียนการสอนเพราะนั้นบางคนไม่ไปคุยกับท่านเลยอ่ะเพราะท่านก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันความก้าวหน้ามันไปยังไงมันยังไม่อะไรเพราะนั้นกระบวนการที่2จึงเกิดขึ้นนะครับก็คือเราส่งรายงานให้ท่านนะครับรายงานความก้าวหน้าให้ท่านนะครับทุกอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือบางอาจารย์เขาเจอเราอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องส่งก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเลยอาจารย์บางคนอาจจะบอกว่าให้ส่งทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนเป็นต้นไปพูดง่ายก็คือถ้าให้อาจารย์แนะนำก็คือให้เราไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเขาทุกอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเราจะได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะปกติเวลาเราเรียนวิชาอะไรใช่ไหมครับเราก็จะต้องเรียนทุกอาทิตย์จริงไหมครับแต่อันนี้อย่างนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบอกว่าไม่ต้องมาก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบางคนเขาบอกว่าเอ้ยคุณต้องรายงานตลอดก็แล้วแต่ท่านนะครับตอนนี้พอวันศุกร์ที่26สิงหาเนี่ยเราจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นฉบับแล้วตอนนี้เป็นฉบับนะครับพร้อมกับแบบฟอร์ม 490/2 นะครับให้กับทางภาควิชานะครับอันนี้ต้องบอกว่าให้กับทางภาควิชานะครับก็จะมีแบบฟอร์ม 490/2 แบบฟอร์มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นไว้ให้ในกลุ่ม EE62 นะครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากการพูดคุยกันวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่งรายงานความก้าวหน้าให้ท่านรายงานก็จะไม่ได้มีแบบฟอร์มอะไรครับก็เขียนตามรายงานทั่วๆไปที่เราทำกันในห้องแลบนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงทำโครงงานนี้แล้วเราศึกษาไปถึงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นแบบฟอร์มไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะไปประเมินความก้าวหน้าของพวกเรานะครับ
พื่อที่จะรู้ว่าเออเราก้าวหน้าขนาดไหนแล้วจากนั้นเขาก็จะรีสปอนส์กลับให้พวกเราในวันจันทร์ที่5กันยาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปลายเทอมเราก็จะส่งรายงาน1ฉบับภายในวันศุกร์ที่21ตุลาอันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนนะครับให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานะเพื่อเขาจะได้ประเมินว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่2ไปจนถึงขั้นตอนที่5เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเราพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเลยว่าท่านอยากจะให้ทำยังไงอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวประกาศเหล่านี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกเรานะครับเพราะนั้นกลับมาดูได้ใน EE62นะใน EE62 เนี่ยเราจะพูดคุยกันตลอดนะครับทั้งปีเนี้ยมีอะไรอาจารย์ก็จะคอยติดตามให้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับต้องขอบอกว่ากำหนดการต่างๆเนี่ยเป็นกำหนดการที่เป็นเดดไลน์ถ้าใครไม่ส่งก็อาจจะถึงขั้นไม่จบได้เลยดังนั้นเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า490เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการส่งรายงานมากกว่านะครับหนักๆเลยจะเป็นตอน493นะครับ493เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมีดีเทลเยอะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีนึงตอนจะขึ้นเทอม2แล้วกันอันนี้ให้ดูไว้แบบคร่าวๆเพราะว่าปีนี้ก็อาจจะมีรุ่นพี่จะต้องลง493เหมือนกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็แชร์หน้าจอของ493เทอมนี้ให้แล้วนะตอนนี้สำหรับคนที่จะลง493เทอมนี้ก็แน่นอนนะครับก็คงเป็นรุ่นพี่อ่ะไม่ใช่รหัส62แหละคงเป็นรหัส61 60 59หรืออะไรก็ตามที่ยังไม่จบเขาก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดกว่าต้องมีการส่งอะไรเยอะแยะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะยังไม่พูดมากตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงสำหรับปี62เนี่ยสำหรับรหัส62เนี่ยเดี๋ยวตอนเปิดเทอม2เนี่ยเราค่อยคุยกันในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับเราค่อยคุยกันในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับแต่สำหรับคนที่จะลง493เทอมนี้นะครับก็ต้องศึกษาให้ดีแต่ส่วนใหญ่เขาจะผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นพี่พวกเราเขาเคยผ่านกระบวนการเหล่านี้มาบ้างแล้วเคยผ่านตามมาบ้างแล้วเขาก็ทราบอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรหัส62ที่ยังไม่ลง490เทอมนี้จะไปลงปีหน้าเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าพวกเราผ่านมาแล้วเนาะเพราะนั้นปีหน้าก็ต้องติดตามนะครับให้ดีนะครับปีหน้าก็ต้องติดตามให้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นนี่คือภาพรวมนะครับคือภาพรวมตอนนี้เรามาดูกันในกลุ่ม Facebook นิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับเรามีขั้นตอนตอนนี้หลายคนคงจะพยายามที่จะทำขั้นตอนนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับก็คือการที่เราจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วก็ส่งใบ 490/1นะซึ่งตอนนี้ก็หลายคนก็ส่งมาแล้วพอส่งปุ๊บอาจารย์ก็จะตอบนะครับว่าโอเคครับก็ดูนะครับว่าเป็นลายเซ็นของอาจารย์ท่านนั้นหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปลงในทะเบียนในตอนต่างๆได้นะครับก็ไปลงซะจะได้ไม่ชนกันกับเพื่อนเพราะว่ากระบวนวิชานี้1ตอนก็คือ1คนนะครับแล้วจำหมายเลขตอนตรงนี้เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปลง493ก็จะลงหมายเลขตอนเดียวกันอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างอัศนัยเนี่ยอนุกูลเนี่ยนะครับ490เราลงตอนที่58เพราะฉะนั้น493ก็จะไปลงตอนที่58
ไม่ต้องพูดคุยกันแล้วรู้เลยไม่ต้องมานั่ง493ไม่ต้องมานั่งแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนั้นโดยปกติจะไม่เปลี่ยนนะครับ โดยปกติจะไม่เปลี่ยนงั้นถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเนี่ยตอน58คือตอนหมายเลขของคุณเลยต้องจำเอาไว้เคยมีนะพวกที่ไม่เข้าฟังพวกที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยไปลงตอนผิดเกือบไม่จบนะครับถึงจะเป็นอาจารย์ชื่อเดียวกันก็เถอะเพราะว่าเขาก็มีตอนนั้นๆเนี่ยเขาก็มีเจ้าของตอนอยู่นะครับนี่แหละถึงพยายามทำให้มันเป็นระเบียบแล้วคุณจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยหลายคนเนี่ยจริงๆได้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะแต่ยังไม่ส่ง490/1อาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรีบส่งซะครับจะได้ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มทำการลงทะเบียนละนะครับเท่าที่อาจารย์รู้เนี่ยอย่างอาจารย์อะไรนะนิพนธ์เนี่ยก็ได้ครบแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ส่งโดยเฉพาะภาคพิเศษนะครับอาจารย์วัชรินทร์ก็เหมือนกันก็เหมือนจะได้แล้วก็รีบส่งจะได้ใส่ตอนให้เพราะมันอาจจะต้องมีการจัดเจิดตอนนิดหน่อยนะครับเพราะอาจารย์บางท่านรับเกินจำนวนอย่างเช่นปกติรับ6คนเนี่ยบางท่านรับ8คนกรุณารับ8คน10คนเนี่ยจะได้จัดชื่อตอนให้เรียงๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องจัดให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งนะครับรีบส่งนะครับตรงนี้คือสถานะปัจจุบันนะครับนะก็จะมีคำถามเข้ามาโอเคนะครับมีคำถามเข้ามาอาจารย์ตอบนิดนึงจะมีอาจารย์บางท่านบอกให้เซ็นวันที่20เลยก็อันนี้แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตามนั้นครับนะครับท่านอาจจะติดธุระอาจจะอะไรก็ตามได้หมดครับอาจารย์ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าอาจารย์ท่านจะเซ็นวันที่20เลยก็เซ็นแล้วเราพอเซ็นเสร็จปุ๊บเราก็รีบส่งอาจารย์ก็จะได้เรียงตอนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจะได้เรียงตอนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าก็จริงๆวิชานี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่สามารถทำอะไรได้แค่ช่วยในการจัดตอนให้พวกเราไม่ชนกันไม่อะไรกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักนะครับแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักนะครับรู้สึกจะมีคำถามอีกนิดหนึ่งนะครับมีคนถามว่าหลังจากที่อาจารย์ตอบกลับเรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องไปรอลงเวลาที่เขาเปิดให้เราลงทะเบียนใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับพออาจารย์ตอบกลับเสร็จเรียบร้อยว่าอย่างเช่นสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างอัศนัยเนี่ยนะครับอาจารย์ตอบไปแล้วว่าลงตอนที่58เพราะนั้นตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรครับสำนักทะเบียนเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยเราก็ไปลงตอนที่58เลยต้องไปลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ตอบกลับว่าลงตอนที่58ปุ๊บเราไม่ไปลงเราไม่ได้นะครับต้องลงด้วยนะครับต้องลงด้วยอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่ามีหลายคนที่อาจารย์ตอบกลับไปแล้วเขาก็ยังไม่ลงอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วพอเขาเปิดให้ลงได้คุณลงได้เลยครับนะอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นะครับอาจจะเป็นเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยพอเปิดปุ๊บคุณก็เริ่มลงได้เลยซึ่งอาจารย์จะมอนิเตอร์ตลอดอย่าไปลงเสกผิดนะครับเพราะว่าตอนของใครก็คือตอนของเขาอะครับเดี๋ยวคุณไปลงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกวิชานี้มันตอนละ1คนเดี๋ยวมันก็ไปเป็น2คน3คนอีกเพราะฉะนั้นอย่านะครับลงตอนที่อาจารย์ตอบกลับเท่านั้นนะแต่คุณต้องลงด้วยนะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับอาจจะเป็นเพราะยังปิดเทอมอยู่หรืออะไรอยู่มีหลายเหตุผลนะครับก็จริงๆอาจารย์สรุปเอาไว้ให้ในนี้ในกลุ่มเนี่ยมันจะมี Excel ตรงนี้อยู่นะครับไม่ใช่ Excel อ่ะเป็น Google Sheet นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปที่ Google Sheet ที่สรุปแล้วว่าใครได้ลงตอนอะไรสีเขียวนี่คืออาจารย์ผ่านให้แล้วไปลงได้เลยก็เช็คด้วยแล้วกันนะครับอย่างเช่นขออาจารย์นิพนธ์เนี่ยตอนที่43นักศึกษารหัส194ก็ไปลง
นะครับตอนที่14นักศึกษารหัส238ก็ไปลงเงี้ยนะครับจะมีสีเหลืองเนี่ยรอเปิดตอนเพิ่มในอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ยุทธนาเนี่ยก็จะรอเปิดตอนเพิ่มเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูแล้วก็จะเปิดตอนเพิ่มให้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปแจ้งให้เขาเป็นรายบุคคลอีกทีนึงนะเพราะยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้เราลงทะเบียนอยู่แล้วก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้ประเด็นที่สำคัญก็คืออาจารย์หลายท่านเนี่ยเริ่มเต็มละอย่างเช่นอาจารย์ธนพงษ์เนี่ยเยอะแล้วท่านคงไม่รับแล้วแต่ก็ไม่แน่นะลองไปถามนะถ้าอยากกระทำกับท่านถ้าท่านรับก็ได้อีกนะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเทอมนี้อย่างน้อยทุกท่านเนี่ยควรจะมีสัก6คนเพราะพวกเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บางท่านอาจจะรับ8 10 15คนก็ได้แล้วแต่อาจารย์ท่านนั้นนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังมีหลายท่านที่ยังไม่ได้รับเพราะนั้นเราสามารถที่จะไปดูได้หรือรับแล้วไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยคืออาจารย์ไม่ทราบการที่มีชีตตัวนี้ขึ้นมาให้เนี่ยเพื่อที่ให้เราได้เห็นไงครับว่าอาจารย์ท่านไหนเนี่ยที่ยังว่างอยู่แล้วก็สามารถรับนักศึกษาได้เพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเรารีบคนที่รับแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์นิพนธ์เนี่ยบอกอาจารย์แล้วว่ารับภาคปกติ2ภาคพิเศษ4แต่ตอนนี้ส่งมาแค่3คนนะครับจะได้ให้เพื่อนได้เห็นว่าอ๋ออาจารย์นิพนธ์เต็มแล้วนะอาจารย์สุทธิชัยเต็มแล้วอาจารย์เสริมเต็มแล้วเยอะแล้วอ่ะอย่าเรียกว่าเต็มเลยเรียกว่าเยอะแล้วถ้ายังอยากจะไปคุยกับท่านอีกก็แล้วแต่อันนี้ถ้าท่านรับก็รับแต่ถ้าท่านไม่รับก็คือต้องไปหาอาจารย์ท่านที่ว่างๆหน่อยอย่างเช่นอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็ยังมีอยู่นะครับอาจารย์อุกฤษนี่ก็ยังรับได้อีกนะครับอาจารย์เกษมศักดิ์อาจารย์บุญศรีอาจารย์คณิตพงศ์ยังไม่มีหรือมีแล้วแต่ยังไม่ส่งอันนี้ไม่ทราบนะครับนะฮะเนี่ยอาจารย์ดนเดชอาจารย์พิรพลอาจารย์ปรเมศอาจารย์กสินอาจารย์ธาดลนี่ก็ยังไม่มีเนี่ยอาจารย์วัชรินทร์นี่เต็มแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกมาว่าจะให้เซ็นวันที่20อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับนะฮะอาจารย์ธนวิทย์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าท่านจะเกษียณอายุเทอมนี้แล้วครับเพราะนั้นก็ไม่ควรจะรับโปรเจกต์แล้วเพราะว่าท่านจะไปต่อ493ไม่ได้ละนะครับหรือท่านอาจจะรับแล้วฝากคนอื่นก็ได้นะไม่รู้ลองถ้าใครอยากจะทำกับท่านก็ลองไปคุยกับท่านดูนะครับแล้วจริงๆเรามีอาจารย์ใหม่อีกท่านนึงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่ชื่อลงไปในนี้ซึ่งท่านก็สามารถที่จะรับโปรเจกต์ได้จริงๆเป็นรุ่นพี่เราอะครับแล้วท่านจบเรียนจบด็อกเตอร์กลับมาแล้วตอนนี้ท่านก็มาสอนอีกคนละชื่อวิศรุตนะครับก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับบางคนถามว่าจะติดต่อได้ที่ไหนจริงๆแล้วตอนนี้ภาควิชาเปิดเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์บางคนบางท่านก็มาทำงานที่ภาควิชาตลอดแล้วเพราะนั้นก็สามารถติดต่อง่ายที่สุดก็คือมาที่ภาควิชาได้เลยนะครับนะอย่างอาจารย์ใหม่เนี่ยท่านก็มาทุกวันอ่ะเราก็สามารถมาติดต่อท่านได้เลยก็คือขั้นแรกอาจจะมาหาที่ธุรการภาควิชาก่อนบอกว่าเอ๊ะท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปหาท่านที่ห้องได้ท่านก็อาจจะรับโครงงานได้เลยนะครับนะหรือไม่งั้นอาจารย์บางท่านที่ยังไม่มาก็อาจจะติดต่อผ่านทางอีเมลก่อนไหมหรืออะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เราก็คอยมอนิเตอร์ดูจากในฟอร์มว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านไหนที่ยังว่างอยู่หรืออะไรอยู่สำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจารย์อาจจะดูนัดอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับเฉพาะคนที่ยังไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจจะเป็นหลังจากเปิดเทอมไปแล้วสักอาทิตย์หนึ่งซึ่งจะเป็นช่วงที่เรายังลงทะเบียนได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกคนจะต้องได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแน่นอนไม่ต้องห่วงเพียงแต่ได้แล้วถูกใจไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับที่อาจารย์เคยคุยกับพวกเราเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วว่าถ้าตอนนั้นน่ะคุณเริ่มหาแล้วคุณอะไรพวกเนี้ยคุณอาจจะได้ทำกับอาจารย์ที่คุณอาจจะถูกใจนะอย่างเช่นรายชื่อที่คุณได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามาอาทิตย์หน้าซึ่งยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดนะครับว่ามันก็ไม่ใช่จับยัดนะไม่เรียกว่าเป็นการจับยัดหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คุณจะต้องได้อะอาจารย์จะต้องทำให้คุณได้ให้ได้แต่ว่าจะได้กับใครนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ถึงตอนนั้นก็ต้องมีแล้วไม่งั้นถ้าคุณไม่มีอาจจะไม่จบใช่ไหมครับอาจจะไม่จบนะครับ
นะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่อาจารย์อยากจะพูดคุยกับพวกเราวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปก็อาจจะเป็นช่วงที่ให้พวกเราได้มีโอกาสสอบถามนะครับให้พวกเราได้มีโอกาสสอบถามใครที่อยากจะสอบถามอะไรตอนนี้เปิดไมค์ได้เลยหรืออาจจะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยครับเชิญเลยครับอาจารย์คะครับผมเชิญเลยครับอนัยชนกหนูอีกเพื่อนเอ้ยหนูกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ยุทธนาค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกหนู2คนยังไม่ได้ลงตอนเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันเต็มอ่ะใช่ใช่สามารถลงได้เมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตอนให้ครับไม่ต้องห่วงลงได้ก่อนที่สำนักทะเบียนเปิดอ่ะพอสำนักทะเบียนเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกตอนให้เลยคุณได้ลงแน่ๆไม่ต้องห่วงครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับคำถามต่อไปคนอื่นๆคือเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าสำหรับคนที่รอเปิดตอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตอนให้อยู่แล้วกำลังจัดให้นะครับเพื่อจะได้ติดกันไม่ใช่อะไรหรอกกำลังรอดูอยู่นะครับพออาจารย์ได้ตอนให้แล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะกำหนดอาจารย์ให้อยู่แล้วกำหนดตอนให้สำหรับอาจารย์ยุทธนานะครับจริงๆเหลือแค่ตอนอาจารย์ยุทธนาเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปบอกเป็นรายคนเลยว่าอ่ะนี่นะคุณลงตอนนี้นะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเปิดลงทะเบียนใช่ไหมสักวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าใช่ไหมเริ่มระบบลงทะเบียนเริ่มเปิดให้พวกเราไปแอดดรอปหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะลงได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับพวกนี้ไม่น่าห่วงแต่คนที่ยังไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีเยอะไหมครับช่วยพิมพ์คนที่ยังไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิมพ์เลข3ก็มาให้อาจารย์เห็นไหมครับในช่องแชทอาจารย์คะหนูออกซูมได้หรือยังคะถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วอยากจะออกได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ติดธุระหรือว่าไม่มีคำถามอะไรแล้วเข้าใจหมดเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ออกซูมได้เลยนะครับแล้วแต่ครับอาจจะมีธุระนะครับนะแต่ถ้าใครอยากที่จะยังอยู่ฟังอยู่อาจจะยังมีคำถามนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เนี่ยเท่าที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยจะนับได้ประมาณ10คนเดี๋ยวนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14คน นะครับเพราะฉะนั้นที่ต้องพูดคุยกันก็คือ14คนนี้นะครับเพราะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ย14คนนี้อีกครั้งหนึ่งอาจารย์จะเปิด Google Sheet ให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ Google Sheet ให้ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเรา14คนนี้สามารถที่จะไปดูที่เขาเรียกว่าอะไรครับที่ในกลุ่ม EE 62ได้นะครับนะฮะเนี่ยครับเราจะเห็นอาจารย์ที่ยังว่างอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์เกษมศักดิ์อาจารย์บุญศรีอาจารย์คณิตพงศ์นะครับอาจารย์ธราดลอาจารย์วัชรินนี่เต็มแล้วนะครับอาจารย์พีรพลอนุสารนะครับแล้วก็อาจารย์ใหม่อีกท่านหนึ่งอาจารย์ใหม่อีกท่านหนึ่งนี่จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มานะครับคล้ายๆกับอาจารย์คณิตพงศ์นะครับก็ถ้าสนใจก็ไปคุยกับท่านเหล่านี้ได้นะทั้ง14คนเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้เนี่ยพูดตรงๆก็คือพวกเรายังต้องช่วยตัวเองอยู่ก็คือไปหาอาจารย์เหล่านี้นะครับไปหาอาจารย์เหล่านี้แล้วลองพูดคุยกับท่านดูนะครับถ้าได้ก็จบเลยก็เขียน490/1ขึ้นมาเลยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นรอดูใน E 62นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยสักวันหนึ่งอาจารย์จะนัดพูดคุยเฉพาะคนไม่ได้แล้วตอนนั้นอาจจะต้องจะใช้คำว่าอะไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้เราได้อาจจะต้องจับยัดใช้จับฉลากหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แต่ก็รับรองว่าเราได้ลงแน่นอนไม่ต้องห่วงอะไรนะครับได้ลงแน่นอนนะครับตรงนี้มีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมเปิดไมค์ได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในช่องแชทก็ได้ใครที่ยังสงสัยไม่เข้าใจอะไรเปิดไมค์ได้เลยครับโอเคนะครับน่าจะชัดเจนกันหมดเนาะน่าจะชัดเจนกันหมดนะครับหรือไม่งั้นก็หลังไมค์มาได้นะครับเราติดต่ออาจารย์ได้อยู่แล้วทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็เมสเซจมาพูดคุยกันผ่าน Facebook ได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ก็ขอให้พวกเราแฮปปี้กับการได้กลับมาเรียนออนไซต์อีกครั้งนึงในรอบปี4นะครับก็ตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็จบสมดังตั้งใจของพวกเราวันนี้อาจารย์พอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ